สดีค่ะป้าผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาแกล้งลุงเกดกันค่ะจริงๆแล้วไม่อยากจะแกล้งเลยค่ะแต่ว่าต้องแกล้งค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องเกดลืมล็อกจักรยานค่ะเดี๋ยวป้าค่ะจะเอาจักรยานขึ้นรถเราและเราก็คือวันนี้ไม่ล็อกเนี่ยเพิ่งเห็นพอดีป้าพาขี่ออกมาข้างนอกมาตลาดเนาะแล้วก็เจอไม่ล็อกเราจะเอาขึ้นรถยนต์เลยแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ที่บ้านแล้วเขาก็จะต้องโทรมาหาเราว่าจักรยานหายนึกออกปะเพราะเขาไม่ล็อกเขารีบขนาดไหนเขาก็ต้องล็อกนึกออกไหมคะจักรยานนี่ราคาแพงมากไปยังไงเดี๋ยวเราไปเอาจักรยานขึ้นรถกันค่ะนี่นะคะทุกคนดูเขาจอดไว้เฉยแล้วก็นี่ค่ะที่เราอยู่นี่ดูเขาไม่ล็อกดูเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาจักรยานเข้าไปได้ค่ะถ้าเขาล็อกเราก็เอาไปไม่ได้นึกออกไหมโชคดีนะคะโอเคนี่ค่ะดูนะคะเราจะเอาขึ้นรถยนต์เลยนี่ค่ะเราเอาขึ้นรถนะคะด้วยความที่เปิร์พาตัวเล็กๆค่ะเอาขึ้นแทบไม่ไหวเนาะเราจะไปแบบนี้แหละค่ะไปกันเลยนี่ค่ะเราถึงบ้านแล้วกว่าจะยกลงมาได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปซ่อนเดี๋ยวเราจะรอโทรศัพท์น้องเกดยังไงน้องเกดก็ต้องโทรมาฮัลโหลฮัลโหลจักรยานหายเดี๋ยวนี้จะด่าเลยด่าไปวอยวายเลยโอเคไปเดี๋ยวรอกัน 4:00 น.เนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะโทรหาน้องเกดค่ะว่าน้องเกดอยู่ไหนแล้วแล้วทำไมยังไม่มาสักทีอะไรหรอมาค่ะน้องเกดอยู่ไหนแล้วอ่ะลูกตอนนี้แกก็อยู่ลงจากรถบัสแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะไปส่งเกดนะเกดเข้ามาก่อนละกันโอเคแม่ถึงแล้วจ้ะโอเคครับเดี๋ยวเกดไปครับน้องเกดมาแล้วนะคะตอนนี้น้องเกดมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อไปว่าน้องเกดจะว่ายังไงต่อเป็นอะไรเดินวนไปวนมาไม่เข้าบ้านปกติก็เข้ามาแล้วเป็นไรอ่ะเดินวนไปวนมาฮะแล้วทำไมเดินมาฮะแล้วทำไมเดินมาจักรยานอยู่ข้างๆอะค่ะฮะอะไรคือจักรยานก็เขาบอกว่าแม่ยกไปนะยกขึ้นรถทะเบียน5144นะรถ3342ขับไปตรงนั้นนะยกไปตรงอย่างนี้นะเขาบอกมาเลยใครบอกก็แม่ค้าไงเขาบอกเก๊บอกว่าเฝ้าหน่อยได้ไหมคะผมครับแล้วคนอื่นที่กินก็เห็นหมดเลยเขาบอกเก๊บหมดเลยแล้วเก๊บก็ถามว่าจริงเหรอครับเขาบอกว่าใช่ใส่ชุดสีชมพูกางเกงลายอย่างนี้แล้วน้องแกทำไมไม่ล็อกฮะทำไมไม่ล็อกวันเนี้ยแกก็กะจะล็อกแต่ว่าทำไมอ่ะทำไมไม่ได้นะทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าหายขึ้นมาพ่อรู้นะเกดฮะฮะเดี๋ยวแม่จะโทรไปหาพ่อว่าจักรยานเกดหายดูที่พ่อจะว่ายังไงเอาไหมแค่ลองอ่ะซ้อมๆอ่ะดูดิจะแซ่บขนาดไหนอ่ะนี่นะคะทุกคนดูหน้าไว้นะคะคนไม่ล็อกจักรยานโดนเกดโดนแน่คอยดูเกดโดนแน่คนไม่ล็อกจักรยานแล้วเดินไปเดินมาทำไมอ่ะฮะแล้วเดินไปเดินมาทำไมส่องที่รถมาทางไงแล้วก็ดูข้างๆบ้านว่ามีหรือเปล่าแล้วสรุปมีไหมมีอ่ะมีตรงไหนก็มีตรงนี้ไงมาส่องตรงนี้เหรอใช่ก็เดินผ่านรัวไปแล้วก็มาหาจนได้นะไม่เข้าบ้านจะทีโอ้ดูนะคะน้องๆแม่สอนไว้เลยนะเกดถ้าเกดทำอย่างนี้อีกนะถ้ามันหายจริงๆเกดจะทำยังไงเครียดเนี่ยพูดสัญญากับแม่กับกล้องก่อนเร็วๆว่าต่อไปต้องล็อกทุกครั้งครับถ้าไม่ล็อกจะให้ทำยังไงไม่ใส่กางเกงในไปโรงเรียนตีไม่รู้เรื่องไม่งั้นก็แขวนป้ายว่าผมจะไม่ล็อกจักรยานผมจะล็อกจักรยานตลอดไปแขวนป้ายแล้วก็ไปยืนที่ตลาดเอาไหมก็ได้เอาแขวนป้ายหรือไม่เอาใส่กางเกงในไปโรงเรียนเอาแขวนป้ายแขวนป้ายเป็นเวลา1ชั่วโมงนะแขวนป้ายยืนที่ตลาดเลยนะสัญญาแล้วนะถ้าไม่ล็อกอีกนะแล้วถ้าเจอนะโดนแน่เกดรู้ไว้เลยถ้าวันไหนจักรยานหายวันนั้นแหละเองโดนแขวนป้ายแน่รปภ.จะคอยดูอยู่ตลอดโอเคไหม okay. นี่นะคะน้องๆจำไว้นะคะเวลาเรามีจักรยานอะพ่อแม่หามายากเย็นเรายังจะไม่ล็อกจักรยานหรือดูแลรักษาป้าพาไม่ตีหรอกค่ะ
ตีก็เหนื่อยเปล่าร้อยแล้วนะคะน้องๆถ้ายังไงคลิปนี้เปล่าหาไปแล้วนะคะเราไม่อยากจะแกล้งนะคะถ้าเขาไม่ทำให้เราแกล้งได้ค่ะ